ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งของวันหนึ่งที่เรายังสั่งสมคำว่าบารมีที่เป็นกำลังของความดีธรรมาก็ประกาศบอกอยู่เสมอว่าความดีไม่มีขายใครอยากได้ให้ทำเองก็ต้องใช้การกระทำอยู่ๆนอนเฉยๆบอกว่าเป็นคนดีไม่ได้ก็ต้องมีการกระทำที่เรียกว่ากรรมนั่นเองดังนั้นจึงใช้ว่าทำดีก็ได้ดีทำไม่ดีเราก็ได้รับสิ่งที่ไม่ดีเอาง่ายๆหลักวิทยาศาสตร์เหมือนจิตเราถ้าเราตั้งไว้กำหนดในสิ่งที่ดีๆเราเองก็จะมีความสุขแต่ถ้าจิตเรากำหนดแต่สิ่งไม่ดีมันก็เหมือนใครอยากพอนานๆเข้าหมักหมมเรื่อยๆขยะก็คือเน่าพอเน่าแล้วก็จะส่งกลิ่นเหม็นออกมาอันนี้คือหลักง่ายๆก็เมื่อเช้าพอจะมาลุกขึ้นปุ๊บจะมากำหนดจิตตัวเองว่าอรุณสวัสดิ์หรืออรุณไม่สวัสดิ์วันนี้ก็ แค่ระลึกรู้ก็จบแล้วมันเหมือนกับเตรียมความพร้อมที่เราจะออกไปสู่ชีวิตกับอนิจจังทุกขังอนัตตาในแต่ละเวลาแต่ละวันแต่ละเวลาก็มีช่วงหนึ่งในชั่วโมงนี้อีกในชั่วโมงที่สองชั่วโมงที่สามแม้การเรียนก็ยังเปลี่ยนวิชาการพัฒนาก็ยังมีการเปลี่ยนความรู้เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจง่ายต่อการลงทุนง่ายต่อการปฏิบัติฉะนั้นคำว่าเปลี่ยนเนี่ยมันใช่เลยแต่เราจะเปลี่ยนอย่างไรที่ดีขึ้นเจริญขึ้นและอันนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดของการเปลี่ยนยมอยากเปลี่ยนชีวิตไหมล่ะอยากถ้าไม่อยากเราคงไม่ดันด้นมาถึงวัดพระพุทธแสงธรรมหรือเราคงไม่ต้องคอยสับรับฟังธรรมก็เพื่อเราต้องการสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นหรือความเปลี่ยนในตนเองตั้งแต่ความคิดแต่มาเคยกล่าวว่ากล้าเปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนคนที่ไม่เปลี่ยนความคิดชีวิตจะอยู่แบบเดิมแต่ทุกอย่างไม่เหมือนเดิมแต่พยายามจะอยู่แบบเดิมนี่คือผิดหลัก
ของความจริงจะคิดแบบว่าเราเป็นเด็กเสมอไม่ได้หรอกเวลาเขาเปลี่ยนไปแล้วเพื่อนร่วมชั้นเขาก็สอบมหาลัยกันไปแล้วแต่เรายังคิดแบบเดิมอยู่ข้อแรกก็คือไม่ทันผู้อื่นข้อสองไม่อยู่ในยุคปัจจุบันข้อสามความไม่รู้สิ่งที่เป็นจริงและข้อสี่คือไม่ได้พัฒนาตัวเองและนั่นก็คือการย่ำอยู่กับชีวิตที่ผิดหลักถึงโยมไม่เปลี่ยนทุกอย่างก็กำลังเปลี่ยนเราอยู่เชื่อไหมล่ะถ้าเป็นอย่างนั้นอาตมาเปลี่ยนก่อนดีไหมหรือเราไปด้วยกันกับโลกแห่งความสมมุติที่เป็นจริงและความจริงที่สมมุติบางครั้งเราก็ต้องวางบ้างถ้าไม่เข้าใจสองอย่างนี้ประสาทเสียหมดจะมาเจอคนหลากหลายแล้วก็พบคนที่มีฐานะทุกระดับส่วนใหญ่แม้เจ้าของกิจการอะไรก็รู้จักหลายคนก็ฟังบางคนต้องกินยาก่อนถึงจะกินข้าวบางคนต้องกินยาก่อนถึงจะนอนทำไมอ่ะก็ต้องว่าไม่ปกติด้วยเหตุของสุขภาพด้วยเหตุของจิตใจหรือด้วยเหตุอะไรก็ตามต้องใช้ยามาระงับหรือมารักษาถามว่านี่คือคนจนไหมไม่ได้พูดถึงฐานะมีทั้งจนแล้วก็รวยหรือว่าความเครียดมีแต่คนจนหรืออย่าเข้าใจเองโลกแห่งความจริงคุณอย่ามโนคนเดียวว่าฉันทุกข์อยู่คนเดียวในโลกใบนี้ผิดหรือฉันหัวเราะอยู่คนเดียวผิดหรือพูดอยู่คนเดียวก็ผิดนั่นเราเข้าใจเองเท่านั้นเองแต่โลกแห่งความเป็นจริงโยมต้องดูธรรมสัญจรเมตตาธรรมค้ำจุนโลกที่ไลฟ์สดให้ดูในเฟซและออก YouTube เราจะเห็นว่าคนที่หนักกว่าเรายังมีหรือคนเสมอเราเรากำลังกำหนดแบบไหนแล้วก็เอาอะไรเป็นเครื่องวัดเหมือนกับว่าสั้นยาวหรือสูงต่ำดำขาวคุณเอาเกณฑ์ไหนมาวัดล่ะถ้าคุณเอาไม้บรรทัดเจอไม้เม็ดกับไม้บรรทัดฟุตเดียวยังก็สั้นกว่าไม้เม็ดถูกไหมแต่เท่าคืบมาเทียบล่ะไม้ฟุตก็ยาวกว่าคืบคืบมันก็20เซนโดยประมาณไม่เกิน25นี่ไงเวทีวัดที่ถูกหลักวัดยังไงความจริงที่มีอยู่และความจริงที่ดำเนินอยู่
และความจริงที่ปรากฏนี่ไงอย่างท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมพานที่บรรยายอยู่ยวัตมาต้องไปวัดใครเหรอเอาคนที่สูงกว่าเราคือใครธรรมาต้องวัดทำไมในเมื่อจานเข้าเดี๋ยวขอดูเปิดบาตรก่อนในบาตรก็มีข้าวอิ่มแน่อย่างนี้แล้วทำไมต้องมาดูหม้อข้าวคนอื่นเขาในบาตรตมามีตมาอยู่ได้ลงตัวและความจริงก็อยู่อย่างนี้ใจธรรมะต้องทุกข์ไหมไม่ปัจจุบันอยู่ได้ไงแล้วก็อนาคตใกล้สุดคือพรุ่งนี้ก็ไม่เดือดร้อนอะไรเหตุเพราะธรรมะไม่ได้ฟุ้งเฟ้ออะไรไม่ต้องไปเหอกับสิ่งใหม่ๆเพราะธรรมะไม่ได้จำเป็นต้องใช้จำเป็นแล้วค่อยมีจนเกือบลืมว่าเราต้องซื้ออะไรบ้างชีวิตไม่รู้หรอกราคาตลาดสินค้าทุกอย่างไม่รู้เลยก็เพราะไม่ได้ไปซื้อเลยก็เพราะเรามีตามเหตุที่มีญาติโยมมาอุปถัมภ์อุปถากดูแลแต่ต้องมาบอกว่าอุปถากดูแลบำรุงแต่ห้ามบำเรอเด็ดขาดถ้าบำเรอนิยมผิดทันทีใครซื้อของจนเป็นการบำเรอนั่นท่านกำลังทำลายโดยท่านไม่รู้ตัวขอบเขตที่ควรจะอุปถากท่านต้องอ่านว่าอยู่ตรงไหนไม่ใช่ซื้อของโลกมาให้ท่านทั้งหมดถ้าเสพไม่มีปัญญาถ้าอุปถากไม่มีปัญญาเดี๋ยวท่านเอาโลกมาให้ท่านไม่ได้ธรรมะกล้าปฏิเสธโยมไม่ได้ตามใจโยมมาบอกโยมไม่จำเป็นตรงนี้พระไม่ได้ใช้ธรรมะจะไม่อ้างโยมไม่คือไม่ใช่คือใช้ก็ลงตัวและไม่เป็นไปเพื่อการเลี้ยงยากธรรมะกล้าพูดว่าชีวิตธรรมะผ่านกองขยะมาแล้วเนี่ยรู้จักชีวิตสบายทุกสุขร้อนเย็นเข้าใจแล้วแล้วก็อยู่ถึงวันนี้แล้วจะให้กามวัตถุมาทำลายมรรคผลเราไม่คุ้มไม่คุ้มเพราะยิ่งอยู่ต้องยิ่งสละยิ่งนานวันยิ่งละตัวตนตอนนี้ทำเป็นใหญ่กว่าตัวตนก็เลยปลอดภัยขึ้นเยอะถ้าใครปฏิบัติภาวนาใช้ตัวตนเป็นใหญ่กว่าธรรมะการลดเลิกละเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะมานะอัตตาเนี่ย
ยังเยอะยังเยอะบางคนสอนไม่ได้เลยตัวกูนี้กั้นหมดเลยบางคนบอกไม่ฟังแถมมีโทสะมีปฏิฆะแล้วก็เต็มไปด้วยโมหะแห่งจิตนั้นไม่ได้จะไม่ให้กามวัตถุมาทำลายมรรคผลไม่เพราะเส้นทางที่อาตมาเดินอาตมาย้ำบอกเสมอว่าความสำเร็จของจิตนี้ไม่ใช่เป็นวัตถุแต่คืออริยมรรคอริยผลนี่คือยืนยันแล้วก็ใช่เพราะยิ่งอยู่ใจก็ยิ่งเบาสบายก็ไม่ผิดที่กระบอกสะอาดสงบแล้วก็สว่างสามคำนี้พบไหมสะอาดสะอาดกายก่อนหมายคือว่าทำอะไรอย่าเลอะเทอะอย่าสกปรกอย่าเปื้อนทางกายสะอาดรวมวาจาด้วยอย่าเป็นคนพูดไม่จริงจะหลอกตัวเองไปถึงไหนจะหลอกคนอื่นไปนานเท่าไหร่ก็ยังไม่เข้าใจว่าคำพูดที่ไม่จริงเราจะเสื่อมลงทุกวันยิ่งพูดถึงเทพเซียนเขายิ่งรู้ด้วยไอ้นี่พูดแล้วพึ่งไม่ได้เลยหวังแต่จะพึ่งเขาหวังแต่หลอกเขาหวังแต่ลวงเขาเพื่ออะไรทำไมไม่คุ้มเลยไม่คุ้มเลยสะอาดไหมกายนี้วาจานี้สองใจเราสงบไหมข้อแรกก่อนสงบจากบาปนี่ไงสงบจากบาปก่อนถ้าใจนี้ยังไม่สงบจากคำว่าบาปกุศลเจริญได้ไม่ดีหรอกไม่ดีต้องสงบจากบาปแล้วก็สามคือสว่างสว่างอยู่กับโลกแห่งความเป็นจริงที่ไม่มืดบอดรู้จักอริยมรรคอริยผลรู้จักกรรมสัจธรรมรู้ถึงความดับทุกข์นี่ไงคำนี้แหละคือความสำเร็จของอาตมาความดับทุกข์การก้าวออกจากทุกข์นี่คือความสำเร็จของอาตมาไม่ได้ตีเป็นเงินสักบาทเลยไม่ได้มีแก้แหวนเงินทองอยู่ในนั้นเลยไม่มีเลยความดับทุกข์นี่คือสิ่งที่อาตมามีฉันทะมีวิริยะมีจิตตะแล้วก็มีวิมังสาเกี่ยวกับคำว่าความก้าวล่วงออกจากทุกข์และความดับทุกข์แล้วก็มาจบด้วยอนิจฉาโตปรินิพพุตโตดับสนิทไม่มีส่วนเหลือจบเลย
เช่นความชั่วช้าความโลภจะฉุดกระชากเราให้ไปสู่ความทุกข์ไม่ได้หรอกถ้าเราไม่บูชาวัตถุเป็นพระเจ้าแต่บูชาธรรมะของพระพุทธเจ้านั่นแหละของจริงก็ตมาก็รู้ว่ารวยตมาก็ไม่ได้เอาไปสักบาทอยู่ถึง59จะเต็มปริ่มแล้วอีกเดือนตุลาใช่ไหมไอ้ที่เหลือน้อยกว่าที่ใช้ไปแล้วก็ตมาจะมานั่งหลงกับชีวิตที่เราบวชเรียนมาปฏิบัติแล้วเราจะกลับไปสู่ความหลงอีกเนี่ยทางนั้นคงไม่ใช่แน่นอนเพราะจิตเรารู้แล้วว่าเราปฏิบัติเพื่อไม่ใช่เพื่อคำว่าความเกิดแต่เพื่อความดับเพราะเกิดกันมาเยอะแล้วหลายคนก็ยังสรรเสริญความเกิดอยู่ก็จะมาสรรเสริญความดับนั้นคนสรรเสริญความเกิดก็ตีวัตถุเป็นความสำเร็จชื่อเสียงเกียรติยศเป็นสิ่งน่าปลื้มใจไงแต่ภายในธรรมะไม่รู้แล้วรู้แล้วจึงมาแบ่งปันกันก็ไม่ต้องทำเพื่อตัวเองแต่ทำให้ชีวิตมีค่าขึ้นถึงไม่ได้ทำเพื่อตัวเองที่เป็นธรรมสัญจรแต่ชีวิตจิตเรามีค่าเพราะอะไรเพราะนี่แหละคือการเจริญพรหมวิหารแท้จริงมีเมตตาช่วยเหลือแบบไม่เดือดร้อนด้วยนะก็คือกรุณามุทิตายินดีกับสิ่งที่เราได้ทำแล้วซึ่งกรรมดียินดีด้วยนะกับผู้ที่เราได้มาชี้ทางให้เขาได้พบหนทางที่ได้เจริญพุทธานุสตินี่ไงและสุดท้ายต้องมีคำว่าวางเฉยเป็นเรื่องไปว่าควรวางเรื่องไหนใช้ครบเมตตากรุณาคือเมตตาก็คือคิดสงสารก่อนไม่คิดทำร้ายกรุณาจะช่วยหรือไม่อยู่ที่กำลังอยู่ที่ความพร้อมถ้ากรุณาก็คิดช่วยเหลือจะอุ้มจะยกจะอะไรแล้วแต่จะให้อะไรก็แล้วแต่จะชี้ทางก็แล้วแต่พอถึงมุทิตาก็ยินดีในสิ่งที่ผู้อื่นเจริญแล้วก็ยินดีด้วยนะไม่อิจฉาหรือสิ่งที่เราทำกรรมดีแล้วก็มีความสุขปิติปราโมทย์ยินดีต่อกรรมที่เราได้สั่งสมแล้ววันนี้บุญบารมีเราได้ทำแล้ววันนี้มุทิตาไม่ใช่แต่คนอื่นแม้แต่ตัวเองด้วยนะถ้าคนไม่เข้าใจขาดไปอย่างนึงคำว่ามุทิตาจิตเนี่ยไม่ใช่มุทิตากับคนอื่นอย่างเดียวนั้นเข้าใจไปผิดถนัดเลยนะต้องยินดีกับกรรมดีที่ตัวเองทำด้วยถึงจะปลื้มและมีปิติปราโมทย์นั่นเรียกยินดีนะนะมุทิตาอย่าไปเข้าใจว่ามุทิตาคือต้องยินดีกับผู้ที่เขาได้ดีประแสดงความยินดีอันนั้นมันใช่แค่หนึ่งนะอีกหนึ่งแล้ว
แล้วเราไม่มีกรรมดีหรือแล้วเวลาทำกรรมดีแล้วไม่ปลื้มบ้างหรือถูกไหมมันต้องปลื้มไงบุญมันเพิ่มตรงนี้แหละงั้นจะเรียกบุญนี่ชื่อว่าความสุขทำไมอ่ะพุทธเจ้าบอกบุญนี่ชื่อว่าความสุขก็เรายินดีในกรรมดีแล้วก็เกิดความปิติปราโมทยินดีในกรรมที่เราทำแล้วบางคนเข้าใจมุทิตาถือเจกันดอกไม้ไปสักการะบอกขอยินดีด้วยนั่นมันแค่หนึ่งรู้หนึ่งแต่ไม่รู้สองก็เลยทำอะไรก็รู้สึกมันไม่สดชื่นไม่มันขาดชีวาไปไงมันต้องมุทิตาตัวเองด้วยทำแล้วยินดีทำแล้วมีความสุขยบสังเกตบางครั้งธรรมารู้สึกเรารู้สึกสดชื่นรู้สึกอิ่มใจรู้สึกมีกำลังใจมากขึ้นเห็นไหมนี่อำนาจของมุทิตาจิตในกรรมดีที่เราได้ทำไว้เราไม่ต้องไปรอเจอกันจากคนอื่นหรอกกว่าจะมานานนะนี่ของเราขอมอบดอกไม้เลยมอบให้กับตัวเองนั่นแหละเอามอบยังไงกับมุทิตานั่นแหละแล้วพอถึงจุดหนึ่งอุเบกขาก็ต่อมาจะพอบทสรุปธรรมาบอกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมจบเลยคำนี้ธรรมายืนมองนิ่งได้แล้วหันหลังเดินกลับไปเฉยๆได้เลยวางไว้เมตตากรุณามุทิตาวันนี้วางวันนี้เข้าเกียร์สี่บางคนขับได้แค่สองเกียร์เองหรือได้สามเกียร์ของธรรมานี้ใส่ถึงเกียร์สี่เลยการนี้ควรวางก็วางเสียถ้าจะมาสรุปง่ายทุกของเขาไม่ใช่ทุกของเราจบไหมนั่นเขาสร้างเขามาเขาเป็นสภาพของเขาอยู่และเหตุใดจึงบอกเป็นทุกของเราไม่มีเหตุผลเนี่ยบทที่จะวางนะจิตมันไม่ได้สนใจเราจะไปแบกทุกของเขามันเป็นทุกของเรามันใช่หรือไปรับกรรมของคนอื่นมาเป็นกรรมของตัวเองโอนมาเสียเดี๋ยวฉันค้ำเองอ้าวสนุกเลยวันดีคืนดีถูกฟ้องมานั่งร้อนใจทีหลังเอ้าก็คุณยินดีในกรรมนี้ไม่ใช่หรือถ้าไม่ยินดีคุณต้องวางเฉยอ้าวแล้ววันนี้คุณทำไมเมตตาอะไรมาทำร้ายตัวเองเวรกรรมของเขาคุณมาแบกแทนจะแล้วคุณไปเปลี่ยนกรรมของคนอื่นมาเป็นกรรมของตัวเองบารมีพอแล้วยังถ้ากำลังยังไม่ถึงอย่าไม่ว่าในเรื่องไหนๆกลายเป็นทุกข์ของเขาแล้วทำไมวันนี้เป็นทุกข์ของเราแล้วเขาว่าเขาหลุดไปแล้วเราช่วยเขาไปไหนแล้วไม่รู้เขาบอกว่าอยู่ต่างประเทศแล้วอ้าวแล้วเราอ่ะดอกเขาต้นกว่าจะรู้โอ้บินมาเนี่ยตาเลือกเลยหรือมีเรื่องอะไรเข้ามาเราต้องมารับผิดด้วยหรือในเมื่อเราไม่ได้ทำก็ไม่ต้องรับแล้วทำไมต้องรับด้วยเห็นไหมต้องคิดให้เป็นเหมือนกันพุทธเจ้าแสดงพรหมวิหารละสามพอแล้วไม่ต้องพรหมวิหารละสี่ใช่ไหมเพราะพรหมวิหารละธรรมข้อที่สี่จะช่วยไม่ให้เราใจอ่อนไม่ให้เราเดือดร้อนไม่ให้เราต้องแบกทุกข์ไม่ให้เราไปแบกกรรมของคนอื่นต้องเข้าใจนะมันงั้นธรรมะไม่ศักดิ์สิทธิ์นะ
เนี่ยพอเข้าใจแล้วสบายพอถึงจุดหนึ่งจะมามองสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมแล้วจะมาไม่ได้แบกภพภูมิของเขาด้วยนะถอนใจเสร็จก็วางไว้ตรงนั้นแหละแล้วก็เดินแค่รับรู้แค่รับเห็นแค่รับฟังแต่ไม่ต้องเป็นไม่ใช่ภูมิของเราเข้าใจอย่างทีนี้เออนั่นแหละสุดยอดเอาล่ะสมควรเวลานะวันนี้ก็มีธรรมสัญจรต่อเมตตาธรรมค้ำจุนโลกแต่ก็เตือนญาติโยมไม่ต้องมาหาอาตมาไม่ต้องเขียนจดหมายมานะเพราะอาตมาทำแบบมีความสุขไปอยากตามที่ไปทำตามที่ทำตาเห็นเจอกันสัมพันธ์กันก็ตรงนั้นแหละนะแม้ข้างทางก็จอดแต่ที่มาตรงนี้ก็เป็นเพราะอาตมาว่าธรรมสัญจรนะมันต้องเดินทางโยมไม่ได้อยู่ที่วัดธรรมาธิวัดไม่มีธรรมสัญจรนะสัญจรนี่ต้องล้อเลื่อนไปเรื่อยให้เข้าใจทุกโยมจะมารู้แต่ว่าสมามีความสุขกับการธรรมสัญจรมีฉันทะแบบนี้ยินดีในสิ่งที่ทำแบบนี้นะแต่ไม่ยินดีในสิ่งที่โยมมาหาก็ขออภัยที่นี้ด้วยนะคือเข้าใจแต่สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะโยมนะถ้าโยมถึงตรงนั้นถ้าสัมพันธ์กันยังไงก็เจอกันเดี๋ยวช้าก็ค่อยว่ากันนะวันนี้วันจันทร์ที่31สิงหาคมพุทธศักราช2563วันนี้ก็สิ้นเดือนแล้วเนาะสิงหาเดือนหน้าก็กันยากันยาวันที่15กันยาก็มีประชุมวัดประชาแล้วก็รัฐนะสร้างสุขก็คือมีวัดด้วยมีประชาชนแล้วก็มีภาครัฐบาลที่เข้ามาร่วมในโครงการตรงนี้มาประชุม15ก็ประมาณ150ไม่ได้นึกขินผู้ติดตามมีเจ้าคณะจังหวัดเป็นหนกลางเรื่องของไฟคณะใหญ่และธรรมยุทธก็ประชุมรวมกันธรรมาก็เป็นหนึ่งในอนุกรรมการของวัดประชารัฐแล้วก็สร้างสุขวันนี้เจ้าภาพเขียนว่าโต๊ะหนึ่งโยมนิพาพรพงศรีสมชัยพร้อมครอบครัวอุทิศบุญให้กับโยมสินมวยสินมวยนะแซ่ซึ่งและโยมหนูกงตาลนะโต๊ะที่สองโยมปรีชาวิทย์เกริงชัยแผ่บุญให้กับโยมปักเชียงแซ่เตียและคุณแม่เล็กอามวยแซ่เล็กนะอาหมวยก็ได้นะและเจ้าภาพร่วมแม่ชีเพียงตาเตโชพร้อมครอบครัวนะก็ขอมุทนานิจภาพไม่เขียนโต๊ะล่ะโต๊ะหนึ่งโต๊ะสองนี่ล่ะเจ้าภาพสองคณะตรงนี้ไม่ต้องเขียนโต๊ะนะคณะหนึ่งคณะสองนึกว่าเป็นของโต๊ะวันที่15เดี๋ยวเรารับพรนะนิบทพระคุณเจ้าถ้าพระคุณเจ้าเวลาบอนิมนต์ยถาพร้อมกันก็คือพร้อมถ้าไม่นิมนต์โดยพระยถานี้จะองค์เดียวไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนใช้แค่องค์เดียวไม่มีสององค์นะในที่ที่ให้พร้อมกันก็คือฝึกพระไปด้วยถ้าใช้จริงไม่มีสององค์นะองค์เดียวนะให้รับทราบโย
ยะถาวะริวะหาปุราปะริปุเรนติสาคะรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชะตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามะนิโชติระโสยะถาสัพพิยติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสานิจังวุฒาปจายโนจัตตารโหธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังบาลังอักขโตเวปัสสนานังอักขังธัมมังวิจานตังอาเกบุตเหปัสสนานังดักขิไนเยอนุตตเรอาเกธัมเมปัสสนานังวิราคูปะสัมเมสุเขอาเกสังเขปัสสนานังปุญญะเกเตอนุตตเรอักขสมิงดานังดาดัตังอักขังปุญญังปวัตติอักขังอายุจวันโนจาสุขังบารังอักขสตาตาเมธาวีอักขธรรมสมาหิโตเทวะพุทโธมนุสโสวังอักขปโตปโมทติติภวตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสดาโสธิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสดาโสธิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสดาโสธิภวันตุเตนิมนต์พระคุณเจ้าทัพพัฒกิจฉันพัฒนาเจริญพรเมตชีญาติโยมและศรัทธาเจ้าภาพร่วมรับประทานอาหารพิจารณาเสร็จก็ทานให้เป็นยาอายุวัฒนะกันก็เว้นระยะกันนะ